ทีนี้ล่ะลองดูบนโฟกัสดิโฟกัสเอาวางตรงโฟกัสพอดีบ้างนะครับเอาวางตรงโฟกัสพอดีบ้างเป็นวัตถุที่โฟกัสบ้างยิงตรงๆติดแก้วตัดโฟกัสลำหลักการนะครับรวมแสงที่โฟกัสแสงหนึ่งแสงสองครับยิงมาตรงนี้ติดแก้วไว้ต่ายแล้วเห็นไหมครับแสงไม่ได้ตัดกันจริงๆครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของการไม่เกิดภาพ ยกเว้นอยู่บนโฟกัสจะไม่เกิดภาพเห็นไหมแต่ลองอีกนิดนึงลองขยับเข้าใกล้จุดโฟกัสคือตรงนี้เอาแบบเบียดเบียดเลยเอาเบียดเบียดหน้าเลนเลยจะแทบจะอยู่ตรงหน้าเลนแล้วนะฮะยิงตรงๆครับปึ๊บนะครับผมนี่คือแสงเบอร์หนึ่งแสงเบอร์สองครับยิงจุด O อนี่คือเบอร์สอเลยกรอไปไม่เป็นไรนะครับน้องๆเลยกรอบไปไม่เป็นไรนะครับ ทีนี้แสงไม่ได้ตัดกันจริงๆอะพี่แต่ถ้านหนูลากเส้นสมมุติขึ้นไปลากตรงๆก็ได้เส้นสีแดงครับไม่ต้องเส้นปะนะครับวาดยากนะฮะลากไปตรงๆครับเห็นไหมครับแสงมันจะไปตัดกันที่หลังเลนตรงนี้เกิดขึ้นมาเป็นภาพขนาดใหญ่เขาเรียกว่าภาพเสมือนหลักการนี่แหละครับคือหลักการของการส่องแว่นขยาย นะครับการดูพระเห็นไหมเห็นเซียนพระไหมเขาจะดูพระใกล้ๆเห็นไหมเซียนพระเซียนพระช่วงนี้กำลังดังเลยเซียนพระนะฮะดูใกล้ๆเพื่อให้เห็นกําลังขยายที่มากขึ้นนะครับให้เห็นแบบลิ้วรอยของพระนี่ว่าเป็นเนื้อสารยังไงดีไหมเนี่ยฮะนี่คือหลักการของเลนนูนนะครับ เอาละครับเรียบร้อยครับน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับซ้อมวาดนะครับถ้าใครซ้อมวาดแล้วงงๆครับมาเปิดคลิปของ ETV เราดูนะครับเปิดวิดีโอของเราดูนะครับหรือไปดูใน YouTube ของเราก็ได้ในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นี่นะครับก็ไปวาดรูปอีกรอบหนึ่งได้นะครับวาดกับพี่ฟิลนี่แหละนะครับอ่ะมาครับต่อไปครับขอสรุปนิดนึงเมื่อกี้เราวาดอะไรบ้างครับเลนนูนเนี่ยส่วนใหญ่ครับมันจะสร้างภาพจริงภาพจริง แล้วก็ต้องหัวกลับด้วยเลนลส์นูนส่วนใหญ่สร้างภาพจริงหัวกลับยกเว้นอยู่บนโฟกัสจะไม่เกิดภาพไม่เกิดภาพเลยนะเมื่อกี้ไม่เกิดภาพระวังตรงโฟกัสแต่ถ้าวัตถุนะครับวัตถุอยู่ใกล้กว่าจุดโฟกัสจะเกิดภาพเสมือนอภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ อ่าใน,นเขาเติมมาให้ละภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว,ว่าวัตถุนะครับหลักการของการส่องพระส่องแว่นขยายนะครับอ่ะนี่คือภาพที่เกิดจากเลนสนูนนะครับ